พันนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าก็โพสต์ข้อความนะคราวนี้เขาก็ตอบโต้คุณหมอว่าลงกันไปเนี่ยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องวัคซีนที่ธนาทร์ทแถลงเนี่ยนะครับก็มีอยู่2ประเด็นนะครับเพราะว่าไปพาดเพิงกับหมอว่าลงด้วยแต่ประเด็นที่เกี่ยวเรื่องกับวัคซีนเนี่ยนะครับบอกว่าธนาทรแถลงเรื่องวัคซีนบิดเบือนสยามไบโอไซแอนขาดทุนแล้วยังไงในเะมื่อเขาขายวัคซีนให้ไทยถูกมากแค่5ดอลลาร์ความจริงคือ ราคาวัคซีนแอตตาเซเนกาเราซื้อแพงกว่าเพื่อนนะส่วนวัคซีนที่หมอวโรงบอกคนอื่นเขาซื้อ20ดอลลาร์มันคือวัคซีนไฟเซอร์โบเดอร์นาเขาออกมาตอบโต้กันตรงนี้นะคะค่ะนี่แหละค่ะมันก็ล้อกันมาเป็นขบวนการแบบนี้นะคะ